ดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านวันนี้ผมพงเพชร Get Bitcoin มาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนฉากหลังรูปภาพและการใส่สูตรนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนนั้นเรามาแนะนำแอปพลิเคชันที่จะใช้กันก่อนดีกว่านะครับแอปพลิเคชันที่เราจะต้องใช้นั้นเราจะไปหาที่ไหนครับไปที่ Play Store นะครับก็กดไปที่ Play Store เลยพอ Play Store ขึ้นมาตรงนี้ต้องจำไว้เลยนะครับว่าเราจะใช้แอปพลิเคชันอะไรบ้างนะครับไปที่ My Too ก่อนนะครับ M E I นะครับก็ขึ้นมาละ My Too แอปพลิเคชันแรกเลยนะครับอันนี้ดาวน์โหลดกันไว้เลยในเครื่องของท่านเตรียมพร้อมที่จะทำงานต่อไปนะครับเรามาดูแอปพลิเคชันตัวต่อไปกันครับตัวต่อไปที่ผมจะแนะนำก็คือ Make Up ไปดูที่ Make Up นะครับขึ้นมาแล้วเป็นตัว M สีชมพูมีเครื่องหมายบวกอยู่ข้างบนนะครับก็จัดการดาวน์โหลดกันซะตรงนี้ที่พงเพชรเนี่ยขึ้นมาหน้านี้แล้วทำไมไม่ดาวน์โหลดให้ดูเพราะว่ามันมีอยู่ในเครื่องแล้วนะครับหน้าตามก็จะเป็นอย่างนี้มันก็ต้องถ้าจะทำต่ออีกก็ต้องถอนการติดตั้งแล้วก็ดาวน์โหลดใหม่นะครับเสียเวลานะเรามาดูอีกตัวนึงครับนะเราว่าเราจะต้องใช้อะไรบ้างนะไปที่ Play Store ต่อนะครับไปที่แท็บ Search มาแอปพลิเคชันอีกตัวที่เราจะต้องใช้ก็คือแมนสูตรโฟโต้นะครับพิมพ์คำว่าแมนคำว่าแมนสูตรโฟโต้ขึ้นมาละนะครับใช้แอปพลิเคชันแรกเลยนะครับแมนสูตรโฟโต้มันก็เป็นแมนสูตรโฟโต้มอนเทจขึ้นมานะครับก็ติดตั้งลงไปในเครื่องนะครับ3แล้วนะยังมีอีกนะครับเมื่อมีสูตรผู้ชายแล้วก็มาใช้สูตรผู้หญิงบ้างนะครับก็เป็น woman ครับเป็น woman สูตรก็แล้วกันนะ woman สูตรตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมเพชรจะเลือกให้ในนี้ไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยไปดูตัวอย่างกันครับว่าเราจะต้องใช้แบบไหนไปดูข้างหน้าก่อนพงเพชรจะใช้ Woman Promo ลองไปพิมพ์ที่ Play Store สูตรผู้หญิงอ้าวเจอแล้วนะครับเป็นรูปนี้นะครับเป็นรูปเสื้อสีฟ้านี่เนาะเป็น woman formal photo สูตรนะครับอันนี้พงเพชรลงไปแล้วนะครับทั้งหมดก็เป็น4แอปพลิเคชันที่จะต้องใช้นะอ้าวทีนี้เรามาดูขั้นตอนกันเลยว่าเราจะต้องมีขั้นตอนกันยังไงบ้างลงแอปพลิเคชันเสร็จเรียบร้อยแล้ว1 2 3 4นะครับ4แอปพลิเคชันนะอ้าวเรามาเริ่มต้นที่การที่เราจะต้องเตรียมภาพไปก่อนนะครับสำหรับภาพเนี่ยที่เราจะต้องเตรียมภาพไว้เนี่ยเราก็อาจจะถ่ายรูปตัวเองหรือจากสมาชิกก็ได้ขอรูปจากสมาชิกที่ต้องการทำภาพมานะครับเริ่มต้นการเปลี่ยนฉากหลังไปที่ไมตู้ครับนะครับแล้วก็พอเห็นแถบสีฟ้าวงกลม3กลมวงกลม3วงซ้อนกันก็ไปที่ Edit นะครับไปคำที่ Edit กดที่ Edit เสร็จเรียบร้อยก็จะขึ้นตรงนี้เขาก็จะให้เราหารูปนะครับรูปเราบันทึกไว้ตรงไหนล่ะเอาไปที่ Line เอารูปสมาชิกท่านนี้นะครับ
เราก็ได้รูปสมาชิกผู้ชายมานะครับอุปสรรคในการทำรูปเนี่ยนะครับในการเปลี่ยนฉากหลังเนี่ยพงเพชรจะบอกไว้แล้วว่าอุปสรรคในการทำนะครับจะอยู่ที่ใบหูเพราะใบหูของคนของสมาชิกเนี่ยถ้าใครใบหูใหญ่ใบหูกลางๆนะบอกได้เลยรูปภาพจะเปลี่ยนฉากหลังยากมากแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคครับเรามาลองทำดูนะมันจะมีแอปพลิเคชันหรือเมนูบาร์ขอโทษนะครับจะมีเมนูบาร์อยู่ทางด้านล่างเนี่ยหลายเมนูเลยนะครับแต่เราไปเลือกตรงที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม5รูปซ้อนกันเห็นไหมครับนะครับถ้าเป็นผู้ภาษาอังกฤษเดี๋ยวมนุษย์ป้ามนุษย์ลุงไม่รู้เรื่องกดไปตรงนี้เลยครับนะพอมาถึงหน้านี้แล้วก็ไปจะมีรูปผู้การรูปยังลบอยู่ทางด้านล่างนะครับเรามาดูตรงแถบนี้นะครับไปกดตรงที่เหมือนกับเขาเอาปากกาขีดๆไว้ในช่องสี่เหลี่ยมนะครับกดไปตรงนี้ก็จะเป็นการเลือกฉากหลังละว่าเราจะเปลี่ยนฉากหลังเป็นอะไรนะครับแล้วก็ไปเลือกเอาเป็นฉากหลังสีขาวตรงนี้นะครับแต่ถ้าใครยังไม่ขึ้นตรงนี้ไม่มีตัวเลือกตรงนี้ไม่ต้องงงนะครับเราก็สามารถไปที่คำว่ามอตรงแถบสีฟ้าตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกฉากหลังตามที่เราต้องการนะครับไปเลือกฉากหลังตามที่เราต้องการหาจนกว่าจะเจอครับมันจะมีอยู่นะครับบางคนบอกโอ้ยทำไมไม่มีมีครับเพราะว่าตัวเว็บเนี่ยมันจะมีให้เราใช้งานอยู่นี่เจอละนะแล้วก็มาเลือกเราเลือกไปแล้วก็เลือกขนาดของผู้การหรือขนาดเลือกขนาดของปากกาหรือผู้การนั่นเองไม่ต้องปากกาผู้การที่เราเลือกที่ผู้การก่อนแล้วก็เลือกขนาดมันจะมีขนาดเล็กนะครับแล้วก็รองลงมาทั้งหมด 4-5 ขนาดผมเพชรชอบใช้ขนาดใหญ่ลงไปก่อนนะครับลองดูนะครับเห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นจากหลังเปลี่ยนไปแล้วนะเริ่มเปลี่ยนไปแล้วทำไมพงเพชรเลือกแค่นี้เพราะการใส่สูตรเนี่ยมันอยู่ที่แค่หัวกับคอนะครับต่ำลงมาหน่อยนะแล้วก็เผื่อไว้หน่อยก็ได้แต่ไม่จำเป็นที่จะเราจะต้องเปลี่ยนฉากหลังทั้งหมดนะครับเสียเวลานะการเปลี่ยนฉากหลังก็ไล่สีให้มันเนียนหน่อยนะครับเว้นช่วงบ่าไว้ถ้าไล่สีไม่เนียนนะครับมันก็จะเป็นริ้วสีฟ้าให้เราเห็นนะตรงนั้นเราไม่ต้องการทีนี้ก็มาถึงส่วนที่ยากละทรงผมของสมาชิกคนนี้นะครับผมเขายุ่งมากแต่เราก็สามารถแต่งให้เรียบได้นะครับครับลองทำดูนะครับไม่ยากครับไม่ยากแต่มันก็จะมีรายละเอียดนิดหน่อยที่เราจะต้องทำเพื่อนสมาชิกจะเห็นไหมครับว่าผมนี่ยุ่งมากแล้วก็สามารถที่จะทำให้ผมเขาเรียบได้หรือเปลี่ยนทรงผมก็ได้นะแต่เราก็จะต้องให้ภาพเนี่ยมันเป็นภาพที่เสมือนจริงไม่ใช่ภาพที่เสมือนจริงเป็นภาพเหมือนจริงไม่ใช่ภาพต้นแบบเข้ามายังไงแล้วเราไปเปลี่ยนจนก็แบบเขาโครงหน้าเขาจำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะครับมันก็เกินไปตรงนั้นนะตรงนี้ระวังนิดนึงนะครับถ้าเราล้ำเข้ามามากเนี่ยถามว่าถ้าล้ำมามากเราแก้ไขได้ไหมได้ครับแต่ถ้าเราน้อยไปนะมันก็จะเป็นเส้นเรียกว่าผมเพชรเรียกว่าเส้นเกรงใจนะครับเส้นเกรงใจหรือเส้นขอบระหว่างภาพสมาชิกกับฉากหลังนะถ้าเรามากเกินไปเนี่ยมันก็จะเห็นสีฟ้ามากแต่ถ้าเราเข้ามากเกินไปเนี่ยผมของเขาหรือหัวของเขามันก็จะผิดทรงผิดรูปแบบนะครับตรงเนี้ยทางด้านมุมติ่งหูเนี่ยเราก็สามารถเลือกนะเลือกผู้การเบอร์เล็กๆเข้าไปได้นะครับ
ไปเก็บรายละเอียดนะครับเก็บรายละเอียดนะตรงนี้ถ้าทำเราทำพลาดไปเราก็ไปกดที่ยังลบครับแล้วก็สามารถลบได้นะลบไล่ออกไปนะครับไล่ออกไปอย่าตรงแก้มเงี้ยมันมากไปแล้วก็นะครับเราก็ดูว่าเรียบร้อยหรือยังตรงนี้มากไปแล้วก็ออกหน่อยนึงการแต่งภาพไม่ต้องกลัวว่าจะเสียจะผิดนะครับไม่ต้องกลัวเพราะว่ารูปภาพที่เราแต่งไปแล้วเนี่ยถ้าเรามั่นใจปุ๊บเราก็กดที่เครื่องหมายถูกนะแล้วโปรแกรมก็จะถามอีกครั้งนึงมั่นใจไหมหรืออะไรก็ไม่ได้ถามหรอกถ้าเรามั่นใจแล้วเนี่ยว่าภาพเนี้ยใช้ได้นะเราก็สามารถตัดภาพตรงนี้ได้เลยนะครับไปที่ Edit นะครับที่มีรูปปากกาจิ้มลงบนกระดาษเนี่ยไปที่ Edit ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นตารางสี่เหลี่ยมให้เราตัดภาพนะครับแล้วก็เลื่อนตารางขึ้นไปตามที่เราต้องการนะพอไหมไม่พอเราก็เลื่อนพยายามให้เหลือเนื้อที่ข้างบนและข้างๆเนี่ยนะครับข้างๆหัวเนี่ยให้มีเนื้อที่มากๆเพื่ออะไรเพื่อเวลาใส่สูตรแล้วเนี่ยมันก็จะใส่สูตรได้เลยนะครับพอใส่สูตรเสร็จป๊อปเนี่ยมันก็จะสามารถที่เอาไปปริ้นออกมาเป็นรูปสำหรับประกอบเอกสารได้เลยนะครับเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดคำที่ครอปนะครับคำว่า CROP เนี่ยเป็นคำว่าครอปอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมแล้วกดเครื่องหมายถูกไปอีกครั้งหนึ่งเราก็จะได้ภาพที่เปลี่ยนฉากหลังเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็กดเครื่องหมายถูกข้างบนนะครับแล้วก็ไปที่ next ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาดูภาพที่เราทำเสร็จเรียบร้อยกันไปนะไปคลิกเครื่องหมายถูกข้างบนแล้วก็จะเห็นว่าภาพที่เราทำเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับนี่อันนี้เป็นภาพที่ถูกบันทึกไว้แล้วนะครับแล้วก็ออกไปนะครับทีนี้เราก็จะมาใส่สูตรกันนะแล้วก็ออกจากEdit ออกจากไมตู้นี้ไปนะครับแล้วก็ไปใส่สูตรกันไปเข้าที่แอปแมนสูตรนะครับถ้าอันนี้มันอะไรที่เพิ่มขึ้นมาที่เราจะให้เราลงแอปต่อไปเดี๋ยวเราไม่ต้องนะครับแล้วก็กดออกไปซะมันก็จะมาเข้าที่แอปพลิเคชันที่เราใช้ใส่สูตรกันตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกสูตรมีลูกศรหัวขึ้นลงเราก็เลือกนะครับเลือกสูตรที่เหมาะสมการเลือกสูตรนั้นนะครับพยายามให้เป็นสูตรที่แบบนะเป็นสูตรที่มันเป็นเสื้อขาวหรือไม่ต้องเสื้อขาวก็ได้แต่ให้เหมาะสมกับรูปเหมาะสมตรงไหนก็คือให้มันเป็นสูตรทรงต่ำคือให้เหลือข้างบนพื้นที่พื้นที่ข้างบนมากๆนะครับเอาลองดูเลือกสูตรตัวนี้นะกดที่เครื่องหมายถูกนะครับมันก็จะมีหน้าต่างเมนูมีรูปบ้านรูปนู่นนี่เราไม่ต้องไปสนใจเรามาตรงนี้ตรงรูปภูเขากดตรงรูปภูเขานะครับแล้วก็เลือกรูปที่เราต้องการที่เราทำไว้นั่นเองที่เราเปลี่ยนฉากหลังตรงนี้นะครับมันก็จะให้เราครอบตัดนะครับครอบตัดพูดภาษาไทยๆครอบตัดตรงนี้เราก็ขยายให้เต็มพื้นที่ที่เราทำไว้นะครับมันจะมีวงกลม4มุมเนี่ย4ด้านเนี่ยเราก็เลือกขยายให้เต็มพื้นที่ซะนะครับแล้วก็ไปกดที่เครื่องหมายถูกที่คำว่าดัน DON แล้วก็กดที่เครื่องหมายถูกตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรนะกดเครื่องหมายถูกอย่างเดียวตรงนี้เป็นส่วนสำคัญนะครับเราจะมีรูปอยู่เห็นไหมครับว่าเราสามารถจะใช้2นิ้วเนี่ยในการที่จะหมุนภาพนะครับใช้2นิ้วเนี่ยหมุนภาพแล้วก็เลื่อนมา
นะครับแล้วก็ย่อขยายให้คอเนี่ยพอดีกับสูตรพอคอดีพอดีกับสูตรแล้วก็ดูนะครับไม่ต้องรีบตรงนี้ไม่ต้องรีบนะครับฉากหลังปิดเรียบร้อยแล้วใส่สูตรเสร็จเรียบร้อยแล้วหล่อหรือยังนะครับถ้าหล่อแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็กดเครื่องหมายถูกนะครับกดเครื่องหมายถูกอีกครั้งหนึ่งแล้วทีนี้หมุนภาพนะครับตรงนี้พงเพชรทำจากนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ทำเนี่ยทำจากแท็บเล็ตนะครับเป็น Samsung Tab S นะถ้าทำด้วยมือถือเนี่ยมันก็อาจจะง่ายกว่านี้นะครับหรือขั้นตอนอาจจะไม่มากต่อจากนั้นถ้ายังไงทำยังไงเราก็กดที่เครื่องหมายลูกศรหัวลงนะครับแล้วก็แชร์ไปให้ใครล่ะแชร์ไปให้เพื่อนหรือว่าเราจะแชร์เข้าไปที่เอาเฟซบุ๊กของตัวเองเพื่อจัดเก็บภาพนะครับแล้วก็ส่งภาพไปที่จัดเก็บของเราเสร็จเรียบร้อยครับเห็นไหมครับครับก็เป็นอันจบขั้นตอนของการเปลี่ยนฉากหลังใส่สูตรนะครับตรงนี้สามารถนำรูปไปปริ้นนะไม่ต้องไปเสียค่าจ้างทำรูปเปลี่ยนฉากหลังสามารถทำได้เองที่ปลายนิ้วนะครับวิดีโอนี้หวังว่าทุกท่านคงจะได้รับความรู้กันแล้วก็ไปลองหัดทำดูนะครับทุกอย่างแก้ไขได้นะครับรูปที่ทำมาแล้วเนี่ยถ้ามันผิดพลาดมันไม่สวยไม่พอใจเราก็ทำใหม่ได้เพราะว่าไอ้รูปเดิมเนี่ยที่มันเป็นออริจินอลเนี่ยที่เราถ่ายมาเนี่ยมันก็ยังอยู่ในมือถือของเรานั่นเองครับสำหรับรีวิวนี้หรือวิดีโอนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอได้รับความขอบคุณจากทุกท่านที่เข้ามาดูกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันใน YouTube ของพงเพชรด้วยนะครับสวัสดีครับ